เฮ้ยอะไรครับมาจะดูบรรยากาศสถานที่แห่งใหม่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ครับก่อนที่จะเดินชมถ้าคุณเหนื่อยกินกาแฟได้เลยชิวๆคนเดินเยอะครับถ่ายรูปดูครับดูบรรยากาศม้ามันตำเท้าอยู่ฟอดเลยครับมาดูครับโอ้โหนี่ไหวอยู่เลยแทบไม่เห็นกันเลยดูสำรวจโทษนะครับไปเลยอันนี้คือเม็ดบัวไปขายเนาะครับเป็นพื้นที่นาบัวน่าจะหลายสิบไร่นะฮะเนี่ยเป็นนาบัวทั้งหมดเลยท่ามกลางนาข้าวสวยงามวันนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเซลฟี่ฮะถ่ายรูปเยอะมากครับผมคิดว่าพื้นที่ตรงนี้ปีหน้าน่าจะมีศักยภาพในการท่องเที่ยวมากขึ้นหลังจากที่เห็นโอกาสในปีนี้แล้วนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนุ่มๆสาวๆก็มาเซลฟี่กันรักกันนะมองดูคนรักกันแล้วมีความสุขครับ